เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมในแพทย์เรวัชวิสุทธิเวชสมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.ที่เสนอโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วและอีก3ร่างที่เสนอเข้ามาในวันนี้นะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้อภิปรายครบหมดทุกร่างก็ตามแต่ก่อนที่ผมจะอภิปรายผมอยากจะกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับว่าผมเนี่ยไม่มีทัศนคติใดๆที่จะรังเกียจและเกลียดชังสมาชิกท่านใดที่อาจจะมีความเห็นต่างจากผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นวุฒิสมาชิกครับเพราะหลายท่านเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกับผมมานานหลายสิบปีครับและเราก็เป็นเพื่อนกันก่อนที่ท่านจะเป็นวุฒิสมาชิกก่อนที่ผมจะมาเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ผมยังเคารพรักและนับถือครับหลายท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไมตรีน่าประทับใจอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะอภิปรายในวันนี้จึงเป็นเรื่องของหลักการที่ไม่ไปก้าวล่วงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นและมิตรภาพดีๆก็ยังคงเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะต้องทำหน้าที่ต่างกันหากว่าเรื่องใดที่เราเห็นตรงกันเราก็โหวตเหมือนกันถ้าเราเห็นต่างกันเราก็โหวตต่างกันก็เป็นความสวยงามของประชาธิปไตยครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าร่างที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาการตีความข้อกฎหมายที่มีความเห็นต่างกันผมขออนุญาตท่านประธานครับขอย้อนไปในวันสำคัญอย่างยิ่งในอดีตครับคือวันที่5มิถุนายน2562ครับในการประชุมสภาครั้งแรกเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยว่างเว้นจากการมีสภาเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจไปจากประชาชนตั้งแต่ปี2557ท่านประธานที่เคารพครับในวันนั้นเนี่ยวันที่5มิถุนายน2563ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกและเป็นวันแรกด้วยครับที่เข้าประชุมสภาไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยครับแต่ผมจำเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานรัฐสภาในขณะนั้นคือท่านชวนเตกภัยครับเพื่อทักท้วงว่าขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับซึ่งวันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านชวนอีกครั้งนะครับที่ได้อนุญาตได้ผมเนี่ยที่ได้อนุญาตให้ผมได้หารือในวันนั้นนะครับทั้งที่ไม่มีวาระให้หารือเลยท่านประธานที่เคารพครับในบทเฉพาะการเนี่ยของรัฐธรรมนูญ60มาตรา272ได้บัญญัติไว้ว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกให้ดำเนินการตามมาตรา159เว้นแต่การพิจารณาความเห็นชอบตามมาตรา159วรรค1ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแปลว่าอะไรครับแปลว่าวรรค1นั้นยกเว้นให้ใช้สองสภาได้และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรค3ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าวรรคสามก็ยกเว้นให้ใช้สองสภาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือบทเฉพาะการ272รัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ชัดดังนั้นเนี่ยเมื่อบทเฉพาะการมาตรา272บัญญัติไว้เช่นนี้คือให้ยกเว้นเฉพาะวรรคหนึ่งและวรรคสามไม่ได้มีเขียนไว้เลยครับไม่ได้มีบัญญัติไว้ว่าให้ยกเว้นวรรคสองวรรคสองเขียนว่าไงครับคือต้องเสนอชื่อครับ
ที่ในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นโดยที่มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ท่านประธานครับเขียนไว้ชัดว่าสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่ได้เขียนยกเว้นไว้ในวรรค2ของมาตรา159เลยครับในวันนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนั้นเนี่ยต้องทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นไม่ใช่สองสภาเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจึงไปดำเนินการต่อในที่ประชุมร่วมกันของทั้งสองสภาแต่ปรากฏว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปครับและผมก็ได้ขอหารือท่านประธานแต่ว่าก็ท่านประธานก็ไม่ได้มีการวินิจฉัยใดๆทำไมผมต้องย้อนอดีตไปถึงตรงนั้นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่คลางแคลงใจผมและประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับผมสรุปอีกทีแล้วกันครับว่ามาตรา272บัญญัติเฉพาะให้ที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีแทนมาตรา159วรรค1และด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาแทนมาตรา159วรรค3ท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังให้ดำเนินการตามมาตรา159เพราะฉะนั้นขั้นตอนตามมาตรา159วรรค2จึงต้องทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วจึงจะไปประชุมรัฐสภาได้ทีนี้มาดูมาตรา158วรรค2ครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านายกต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ซึ่งแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าในมาตรา158วรรค2นั้นเนี่ยยังมายืนยันอีกว่าขั้นตอนตามมาตรา159วรรค2นั้นต้องทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นครับทั้งนี้เนี่ยนะฮะเพื่อจะให้การประชุมการประชุมพิจารณาก่อนว่าบุคคลที่จะเป็นนายกเนี่ยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา84และมาตรา89ประกอบมาตรา98และมาตรา160หรือไม่เมื่อพิจารณาตามนี้แล้วจึงพบว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.นั้นมีลักษณะต้องห้ามครับเพราะหัวหน้าคสช.นั้นเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามมาตรา98วงเล็บ15ประกอบมาตรา27วรรค5ประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่3578ทับ2560ครับดังนั้นท่านประธานที่เคารพครับการเรียกประชุมรัฐสภาในวันนั้นเนี่ยเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่มีการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงไม่ชอบด้วยมาตรา158วรรค2และมาตรา159วรรค2ประกอบมาตรา88และมาตรา89เป็นการกระทําที่ใช้บังคับไม่ได้ตามความในมาตรา5และเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรา234วงเล็บ1ครับท่านประธานที่เคารพครับเป็นที่น่าเสียใจและเสียดายอย่างยิ่งครับที่วันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการวินิจฉัยจริงๆในข้อกฎหมายที่รัฐนูลบัญญัติไว้เลยแม้ว่าผมจะได้ทักท้วงและได้หารือแล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อในแพทย์ชนน่านศรีแก้วได้เสนอร่างรัฐนูลโดยกำหนดให้ชัดไปเลยครับโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159วรรค1โดยกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88วงเล็บมาตรา3และสอดคล้องกับร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา272ในมาตรา3ให้ยกเลิกความในมาตรา272ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่านประธานครับเมื่อมีการเสนอร่างนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ว่ารัฐนูลเนี่ยควรจะบัญญัติให้สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเจตนารมณ์ของประชาชนครับด้วยเหตุผลดังที่อภิปรายมาผมจึงขอสนับสนุนร่างรัฐนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.ที่เสนอโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วและร่างอื่นๆอีก3ร่างครับขอบคุณครับท่านประธานครับ